สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นอินโทรเพลงหัวใจละเหี่ยนะครับของมาริโฮน่านะครับผมจะมาแนะนำด้วยกัน8พาร์ทด้วยกันนะครับเรามาดูพาร์ทที่1นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับพาร์ทที่1ก็จะมีเท่านี้นะครับเรามาดูวิธีการเล่นนะครับให้เราใช้นิ้วโป้งนะครับของมือซ้ายกดไว้ลักษณะนี้นะครับบนสายที่6นะครับช่องที่3มือซ้ายนะครับนิ้วชี้ให้เรากดไว้ที่สายที่3นะครับช่องที่2กดรอไว้นะครับพาร์ทแรกนะครับจะเป็นการเล่นเทคนิคการดึงสายคู่นะครับระหว่างสายที่6และสายที่3นะครับเราจะดึงพร้อมกันนะครับดึงขึ้นพร้อมกันจากนั้นนะครับให้เราใช้เทคนิคการแฮมเมอร์ออนนะครับโดยใช้นิ้วนางนะครับของมือซ้ายเป็นตัวตบลงไปที่สายที่3ช่องที่4นะครับลักษณะนี้นะครับมือขวาให้เราใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้เป็นตัวดึงระหว่างสายที่6และสายที่3ดึงขึ้นพร้อมกันนะครับลักษณะนี้นะครับต่อมานะครับให้เราเกาโดยให้เรายกนิ้วชี้และนิ้วนางนะครับที่เราได้แฮมเมอร์ออนไว้นะครับให้เรายกขึ้นจากนั้นให้เราเกาสายที่4นะครับสายเปิดดีด1ครั้งและสายที่2สายเปิดดีด1ครั้งนะครับต่อมาให้เราเกาลักษณะนี้นะครับ4สายเปิดดีด1ครั้ง3สายเปิดดีด1ครั้งต่อมานะครับให้เราใช้นิ้วกลางนะครับของมือซ้ายนะครับกดไปที่สายที่1ช่องที่3นะครับให้เราดีด1ครั้งจากนั้นให้มาเกาที่สายที่2นะครับซึ่งเป็นสายเปิดนะครับดีด1ครั้งจากนั้นนะครับให้เราใช้นิ้วชี้มากดไว้ที่สายที่3นะครับช่องที่2ดีด1ครั้งภาพรวมในพาร์ทที่1ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับช้าๆนะครับอีก1ครั้งนะครับพาร์ทที่1ต่อมานะครับให้เรามาดูที่พาร์ทที่2นะครับผมลืมบอกไปนะครับพาร์ทที่1คือคอร์ด G นะครับต่อมานะครับพาร์ทที่2ก็คือคอร์ด E minor นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับพาร์ทที่2จะมีเท่านี้นะครับพาร์ทที่2ให้เราจับคอร์ด E minor ไว้นะครับส่วนมือขวานะครับให้เราทำการดีดระหว่างสาย6สายที่3สายที่2สายที่1เราจะดีดคล้ายๆกันเนี่ยนะครับคล้ายๆกันกวาดสายลงไปนะครับให้เราดีดที่สายที่6ก่อนนะครับ1ครั้งแล้วก็หลังจากนั้นให้เราใช้นิ้วชี้ไว้ที่สายที่3นิ้วกลางไว้ที่สายที่2นิ้วนางไว้ที่สายที่1นะครับ3นิ้วนี้ก็จะเป็นการเกาลงไปลักษณะ
321นะครับลักษณะนี้เหมือนกับเราเล่นฟิงเกอร์สไตล์นะครับจะเกิดการไพเราะขึ้นนะครับให้เราดีดลงไปนะครับสายที่6 3 2 1นะครับแล้วขนาดนี้นะครับต่อมานะครับให้เราเกาที่สายที่4นะครับก็นิ้วมือซ้ายให้เรายังคงรูปฟอร์มของคอร์ด E minor ไว้นะครับสายที่4ให้เราดีด1ครั้งต่อมาให้ดีดที่สายที่2ครับต่อมาให้เราเกาลงไปนะครับตั้งแต่สายที่4ลงไปถึงสายที่1 4 3 2 1จากนั้นนะครับต่อมานะครับให้เราใช้นิ้วกลางมาดีดเอามากดไว้ที่สายที่2นะครับช่องที่3มือขวาให้เราดีด1ครั้งนะครับซึ่งเป็นลูกส่งเพื่อที่จะเข้าพาร์ทต่อไปพาร์ทที่3ก็คือคอร์ด G นะครับเดี๋ยวเรามาดูพาร์ทที่2ใหม่นะครับจับคอร์ด E minor ไว้นะครับจากนั้นให้เราเกา4 2 4 3 2 1ลูกส่งก็คือเอานิ้วกลางของมือซ้ายนะครับมากดไว้ที่สายที่2ช่องที่3ดีด1ครั้งนะครับเพื่อที่จะเข้าคอร์ด G ในพาร์ทที่3เดี๋ยวผมจะเล่นพาร์ทที่3ให้ทุกท่านชมก่อนนะครับดูอีกรอบนะครับพาร์ทที่3ก็จะอยู่ในรูปคอร์ด G นะครับให้เราใช้นิ้วกลางของมือซ้ายนะครับกดไปที่สายที่6ช่องที่3นิ้วนางของมือซ้ายนะครับกดไปที่สายที่1ช่องที่3นะครับมือขวาให้เราเกาคล้ายๆการกรีดลงไปนะครับ6 3 2 1 6 3 2 1ก็จะเป็นไวๆลักษณะนี้นะครับต่อมานะครับให้เราเการะหว่างสายที่4ดีด1ครั้งนะครับสายที่2ดีด1ครั้งสายที่4ดีด1ครั้งจากนั้นนะครับต่อมาให้เราใช้นิ้วโป้งของมือขวานะครับกรีดสายลงไปนะครับ1ครั้งจากนั้นให้เรายกนิ้วนางขึ้นแล้วก็มาใช้นิ้วชี้กดไปที่สายที่1ช่องที่2นะครับดีด1ครั้งยกนิ้วชี้ของมือซ้ายขึ้นมือขวาให้เราดีดที่สายที่1ซึ่งเป็นสายเปิดดีด1ครั้งนะครับต่อมานะครับให้เราใช้นิ้วนางของมือซ้ายมากดไปที่สายที่2ช่องที่3นะครับดีด1ครั้งเพื่อที่จะเข้าพาร์ทต่อไปก็คือพาร์ทที่4ในคอร์ด A minor นะครับเรามาดูพาร์ทที่3อีก1ครั้งนะครับเกากรีดสายลงไปแล้วก็มาเล่นที่สายที่1นะครับบนช่องที่2สายที่1สายเปิดสายที่2ช่องที่3เรามาดูพาร์ทที่4นะครับคอร์ด A minor เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับก็จะมีเท่านี้นะครับพาร์ทที่4คอร์ด A minor เรามาดูวิธีการเล่นนะครับให้เรากดคอร์ด A minor นะครับโทษนะครับให้เราจับคอร์ด A minor ไว้มือขวานะครับให้เราดีดระหว่างสายที่5และสายที่3สายที่2นะครับเป็นการดีด5 3 2แบบนี้นะครับ
ต่อมานะครับให้เราเกาให้เราจับรูปคอร์ด A minor ไว้นะครับต่อมาให้เราเกาสายที่4นะครับดีด1ครั้งสายที่3ดีด1ครั้งสายที่2ให้เรายกนิ้วชี้ขึ้นดีด1ครั้งนะครับต่อมานะครับจะเป็นการเล่นเทคนิคการแฮมเมอร์ออนบนสายที่2นะครับจากสายที่2สายเปิดแฮมเมอร์ออนไปสายที่2ช่องที่1ก็นิ้วชี้ที่เรายกไว้เตรียมรอไว้เพื่อที่จะทำการแฮมเมอร์ออนนะครับให้เราดีดที่สายที่2ก่อนนะครับ1ครั้งจากนั้นให้เราใช้นิ้วชี้นะครับของมือซ้ายกดลงไปที่สายที่2ช่องที่1นะครับลักษณะนี้นะครับดูใหม่ตั้งแต่แรกนะครับพาร์ทที่4หลังจากนั้นนะครับให้เรามาดีดที่สายที่1ซึ่งเป็นสายเปิดนะครับ1ครั้งต่อมานะครับจะเป็นการเล่นเทคนิคการสไลด์นะครับโดยใช้นิ้วชี้ของมือซ้ายนะครับกดไปที่สายที่2ช่องที่1สไลด์จากช่องที่1มาถึงช่องที่7นะครับของสายที่2นะครับมือขวานะครับให้เราดีดที่สายที่2 1ครั้งมือซ้ายให้เราใช้นิ้วชี้กดไปที่สายที่2ช่องที่1ดีด1ครั้งจากนั้นให้เราทำการสไลด์มาที่ช่องที่7นะครับและนี่คือพาร์ทที่4นะครับเรามาดูอีก1ครั้งนะครับพาร์ทที่4คอร์ด A minor ต่อมานะครับให้เรามาดูที่พาร์ทที่5นะครับพาร์ทที่5เป็นคอร์ด D7 นะครับคอร์ด D7 การจับคอร์ดก็ใช้เบสก็จะเป็นสายที่4นะครับสายเปิดต่อมาก็จะเป็นใช้นิ้วกลางของมือซ้ายนะครับกดไปที่สายที่3นะครับช่องที่2นิ้วชี้ของมือซ้ายกดไปที่สายที่2นะครับช่องที่1นิ้วนางนะครับของมือซ้ายนะครับกดไปที่สายที่1นะครับช่องที่2นะครับพาร์ทนี้มันก็จะต่อเนื่องมาจากพาร์ทที่4นะครับซึ่งเราได้ใช้เทคนิคการสไลด์จากสายที่2นะครับช่องที่1มาสายที่2ช่องที่7เพื่อที่จะมาเข้าพาร์ทที่5ในคอร์ด D7 นะครับเรามาดูพาร์ทที่5นะครับให้เราจับคอร์ด D7 ไปนะครับที่ผมได้อธิบายไปเมื่อกี้นะครับมือขวานะครับให้เราดีดระหว่างสายที่4สายที่3สายที่2สายที่1นะครับก็ใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะครับวางตามลำดับเลยนะครับ4 3 2 1นะครับจากนั้นให้เราเกาลงไปแบบเร็วๆนะครับ4 3 2 1ลักษณะนี้นะครับต่อมานะครับให้เราเการะหว่างสายที่3ดีด1ครั้งสายที่2ดีด1ครั้งสายที่3ดีด1ครั้งนะครับยังคงรูปคอร์ด D7 ไว้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการเล่นเทคนิคการแฮมเมอร์ออนโดยที่เรากดคอร์ด D7 ไว้นะครับจากนั้นให้เราแฮมเมอร์ออนสายที่1นะครับจากช่องที่2แฮมเมอร์ออนไปช่องที่3นะครับโดยจะเป็นการเล่นดีดคู่นะครับมือขวาเราจะดีดคู่ระหว่างสายที่4และสายที่1นะครับดีดคู่ก่อนนะครับสายที่4และสายที่1จากนั้นให้เราใช้นิ้วก้อยนะครับของมือซ้ายเป็นตัวแฮมเมอร์ออนลงไปที่สายที่1ช่องที่3นะครับดูใหม่นะครับตั้งแต่แรกนะครับ3 2 3
อ่ะต่อมาก็เป็นการแฮมเมอร์ออนนะครับสายที่สองสายที่หนึ่งนะครับช่องที่สองมาช่องที่สามนะครับโดยมือขวาให้เราดีดคู่ระหว่างสายที่สี่และสายที่หนึ่งดีดคู่ขึ้นพร้อมกันหลังจากที่ดีดคู่แล้วนะครับให้เราใช้นิ้วก้อยแฮมเมอร์ออนลงไปที่ช่องที่สามนะครับของสายที่หนึ่งต่อมานะครับยกนิ้วก้อยขึ้นยกนิ้วก้อยขึ้นก็จะเป็นสายที่หนึ่งช่องที่สองนะครับดีดหนึ่งครั้งต่อมานะครับให้เรายกนิ้วนางของมือซ้ายขึ้นดีดที่สายที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับซึ่งเป็นสายเปิดและต่อมานะครับให้เราใช้นิ้วก้อยหรือว่านิ้วนางก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับกดไปที่สายที่สองนะครับช่องที่สามมือขวาให้เราดีดหนึ่งครั้งเรามาดูพาร์ทที่5ใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับคอร์ด D7 หลังจากนั้นให้เราเกา3 2 3จากนั้นแฮมเมอร์ออนแฮมเมอร์ออนสายคู่ลักษณะนี้นะครับ2ของสายที่1นะครับช่องที่2ตี1ครั้งจากนั้นสายเปิดของสายที่1ตี1ครั้งต่อมาสายที่2ช่องที่3นะครับดีด1ครั้งเพื่อที่จะเข้าพาร์ทต่อไปก็คือพาร์ทที่6นะครับซึ่งเป็นคอร์ด E minor เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับพาร์ทที่6พาร์ทที่6ก็จะมีเท่านี้นะครับวิธีการเล่นนะครับให้เราใช้นิ้วกลางนะครับของมือซ้ายกดไปที่สายที่5นะครับช่องที่7นิ้วนางนะครับของมือซ้ายกดไปที่สายที่1นะครับช่องที่7มือขวานะครับให้เราดึงคู่พร้อมกันระหว่างสายที่6และสายที่1นะครับต่อมานะครับให้เราเกาให้เราคงรูปฟอร์มนี้ไว้นะครับต่อมาให้เราเกาที่สายที่5ดีด1ครั้งนะครับต่อมาดีดที่สายที่2สายเปิดดีด1ครั้งต่อมานะครับดีดที่สายที่5ดีด1ครั้งต่อมาดีดที่สายที่3สายเปิด1ครั้งต่อมาดีดที่สายที่2สายเปิด1ครั้งต่อมานะครับก็จะเป็นการเล่นเทคนิคการดันสายก็จะดันสายขึ้นไปครึ่งเสียงนะครับจากนั้นก็ปล่อยลงมานะครับวิธีการดันสายนะครับเราจะโฟกัสไว้ที่ช่องที่12นะครับเป็นการดันขึ้นไปครึ่งเสียงนะครับวิธีการดันสายให้เราใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางกดไปเลยนะครับ3ช่องสมมุติว่าเราจะดันสายที่ช่องที่12ของสายที่2นะครับให้เราใช้นิ้วชี้มากดไว้ที่สายที่2ช่องที่10นิ้วกลางช่องที่11นิ้วนางช่องที่12ใช้3นิ้วนี้เลยนะครับเป็นตัวดันขึ้นไปเราก็กดไว้แบบนี้นะครับแล้วก็มือขวาให้เราดีด1ครั้งแล้วก็ดันขึ้นไปครึ่งเสียงนะครับอันนี้คือครึ่งเสียงนะครับอันนี้คือเต็มเสียงนะครับให้เราดันขึ้นไปครึ่งเสียงจากนั้นให้ปล่อยลงมาให้เป็นเสียงลักษณะนี้นะครับมือขวาให้เราดีดแค่1ครั้งที่สายที่2นะครับและนี่คือพาร์ทที่6เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ
่อมานะครับให้เรามาดูพาร์ทที่7ซึ่งเป็นคอร์ด A minor มือซ้ายก็ให้เรากดคอร์ด A minor ไว้นะครับอ้าวโทษครับพาร์ทนี้เล่นแบบนี้ครับเป็นคอร์ด A minor เหมือนกันนะครับแต่เรามาเล่นด้านในนะครับให้เราใช้นิ้วกลางนะครับของมือซ้ายกดไปที่สายที่4นะครับช่องที่10นิ้วชี้นะครับของมือซ้ายกดไปที่สายที่3ช่องที่9นิ้วนางของมือซ้ายกดไปที่สายที่2ช่องที่10นะครับก็จะเป็น A minor นะครับวิธีการเล่นก็เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับแค่นี้นะครับวิธีการเล่นนะครับมือขวาให้เราดีดที่สายที่5 3 2ก็จะเป็นการดีดแบบ5 3 2เนี่ยลักษณะนี้นะครับต่อมาให้เราเกา4 3 4 2 3 4ต่อมานะครับให้เรามาดูที่พาร์ทที่8นะครับซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับพาร์ทนี้ก็จะมี2คอร์ดนะครับคอร์ด D และคอร์ด G นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นพาร์ทนี้ให้ดูก่อนนะครับพาร์ทนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับซึ่งมี2คอร์ดด้วยกันคอร์ด D และคอร์ด G นะครับเรามาดูวิธีการเล่นนะครับให้เราใช้นิ้วชี้นะครับของมือซ้ายกดทาบไว้ที่ช่องที่7นะครับระหว่างสายที่3สายที่2และสายที่1นะครับกดทาบไว้นะครับต่อมาให้เราใช้นิ้วก้อยมากดไว้ที่สายที่1ช่องที่10นะครับมือขวาให้เราดีดที่สายที่1 1ครั้งต่อมาจะเป็นการดึงคู่นะครับระหว่างสายที่4และสายที่1ดึงคู่ขึ้นพร้อมกันต่อมาเกานะครับ3 2 3 2นี่คือสายนะครับที่เราทาบไว้นะครับเนี่ยดูใหม่นะครับตั้งแต่แรกนะครับนิ้วก้อยกดไปที่สายที่1ช่องที่10มือขวาดีด1ครั้งต่อมาดึงคู่ระหว่างสายที่4และสายที่1ต่อมาเการะหว่างสายที่3 2ต่อมาก็จะเป็นการเล่นเทคนิคการสไลด์นะครับโดยใช้นิ้วกลางเป็นตัวสไลด์นะครับสไลด์บนสายที่3นะครับช่องที่9นะครับสไลด์จากช่องที่9ไปช่องที่12มือขวาให้เราดีด1ครั้งนะครับจากนั้นให้เราสไลด์มาที่ช่องที่12นะครับ9ไป12นะครับหลังจากที่เราสไลด์มาแล้วนะครับให้เราเตรียมนิ้วนางไว้เพื่อที่จะกดไปที่สายที่1ช่องที่12นะครับนิ้วนางกดไปที่สายที่1ช่องที่12มือขวาดีด1ครั้งต่อมาจะเป็นการเล่นดึงสายคู่นะครับระหว่างสายที่4และสายที่1เราก็ยังคงฟอร์มนี้ไว้นะครับเราสไลด์มาจาก9มา
ก้าวมาช่องที่12ของสายที่3นิ้วนางกดไปที่สายที่1ช่องที่12ต่อมาดึงคู่ระหว่างสายที่4และสายที่1ต่อมานะครับใช้นิ้วชี้กดไปที่สายที่1ช่องที่10ดีด1ครั้งเลื่อนมากดที่สายที่1ช่องที่8ดีด1ครั้งนะครับต่อมาเราจะมาเข้าคอร์ด G โดยเราจะทำการกางนิ้วลักษณะนี้นะครับนิ้วชี้ให้เรากดไปที่สายที่6นะครับช่องที่3นิ้วก้อยให้เรากดไปที่สายที่1ช่องที่7กดไว้นะครับแล้วมือขวาให้เราดึงคู่ระหว่างสายที่6และสายที่1นะครับดึงคู่ขึ้นพร้อมกันนะครับต่อมาให้เราเกานะครับสายเปิดระหว่างสายที่3และสายที่2ดีดสายที่3 1ครั้งดีดที่สายที่2 1ครั้งนะครับต่อมามันก็จะมีลูกเล่นลูกนี้นะครับให้เราใช้นิ้วกลางนะครับของมือซ้ายนะครับกดไปที่สายที่3นะครับช่องที่5เป็นการเล่นเทคนิคการสไลด์นะครับนิ้วกลางกดไปที่สายที่3ช่องที่5มือขวาให้เราดีดที่สายที่3 1ครั้งหลังจากที่เราดีดที่สายที่3 1ครั้งนะครับให้เราสไลด์นิ้วกลางนะครับของมือซ้ายซึ่งกดไว้ที่สายที่3ช่องที่5นะครับสไลด์มาสายที่3ช่องที่7จากนั้นให้เราใช้นิ้วนางหรือนิ้วก้อยนะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับมากดไว้ที่สายที่1ช่องที่8นะครับพร้อมกับใช้นิ้วชี้นะครับมากดไว้ที่สายที่4นะครับช่องที่5นะครับหลังจากที่เราสไลด์มาแล้วเราจะดีดคู่นะครับระหว่างสายที่4และสายที่1นะครับดีด1ครั้งนะครับดีดคู่1ครั้ง4กับ1นะครับดึงคู่ขึ้นมา1ครั้งต่อมาจะเป็นการเล่นสไลด์กลับนะครับซึ่งนิ้วกลางเราก็กดไว้ที่เดิมนะครับที่สายที่3ช่องที่7สไลด์กลับไปนะครับสายที่3ช่องที่7สไลด์กลับมาสายที่3ช่องที่5นะครับลักษณะนี้นะครับดูตั้งแต่แรกนะครับสไลด์กลับ7มา5ต่อมาก็จะเป็นดีดที่สายที่3ช่องที่5อีก1ครั้งนะครับต่อมาเลื่อนนิ้วกลางมาที่สายที่3ช่องที่4นะครับและใช้นิ้วชี้ของมือซ้ายมากดไว้ที่สายที่6ช่องที่3นะครับมือขวาก็จะเป็นการดึงคู่ระหว่างสายที่6และสายที่3นะครับดึงคู่ขึ้นพร้อมกันก็คือเบสของคอร์ด G นะครับก็เป็นโน้ตตัว G นะครับเรามาดูพาร์ทที่8อีก1ครั้งนะครับThank you.
วันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอแนะนำอินโทรนะครับเพลงหัวใจละเหี่ยนะครับของมาริโอน่าเพียงเท่านี้นะครับแล้วคลิปต่อไปผมจะมาทำโซโล่นะครับท่อนกลางเพลงนี้นะครับหัวใจละเหี่ยติดตามชมได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ